เพราะการบวชเนี่ยแปลว่าการออกจากความคิดอันคับแคบของปุถุชนหนูอยากมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะบวชทดแทนพ่อแม่เหมือนอยากบวชเองอยู่ที่นี่ชอบอะไรบ้างคะลูกชอบเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทำงานกับพีดีโอวิวาซาดูซาคาโลโกได้แข่งค่ะคือแม่เขาเอารูปให้ดูค่ะเหมือนแบบประมาณว่าเอารูปให้ดูถามนะว่าน้าอยากมาไหมก็คือตัวส้มเองอยากมาไหมแล้วส้มตัดสินใจว่าเราอยากมาแต่เรายังไม่ได้ชวนหลานค่ะแล้วเหมือนพอเขาเห็นภาพเขาก็ตัดสินใจว่าเขาอยากมาด้วยเขาบอกเขาขอมาด้วยแล้วก็โอเคมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะว่าเราอยากมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเหมือนเรายังติดฝึกงานอยู่แล้วก็ติดสภาวะของโควิดค่ะก็คือสถานการณ์ข้างนอกก็ยังไม่เอื้ออำนวยแล้วพอเสร็จปุ๊บวันนึงก็ผ่านไปประมาณเดือน2เดือนนะคะก็เจอเสถียรเปิดเราก็เลยพี่สาวเรามาถามว่าคือถามตามความพร้อมว่าพร้อมไหมไม่ได้บังคับเราเห็นคือในใจเรารู้แล้วว่าเราอยากมาบวชเพราะเรารู้สึกว่าตอนนั้นนะคะเราจบใหม่แล้วเราอยู่บ้านเราอยู่เฉยๆตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเคว้งมากเราเหมือนตัวเราไม่มีประโยชน์เลยค่ะเหมือนแบบทุกเช้าเราตื่นมาแล้วก็อยู่แค่ในห้องทุกคนในบ้านก็ออกไปทำงานกันหมดก็จะเหลือแค่เราที่ตื่นมาทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเราคิดว่าทำไมพอเราอยู่ในสถานการณ์เดิมๆแล้วมันรู้สึกว่ามันหดหู่มันอยากทำตัวเองให้มีประโยชน์แล้วก็ได้มาเจอเพจเสถียรค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้สวดมนต์บ่อยแต่เรารู้สึกว่าหลังๆชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนต้องได้รับการเยียวยาจากอะไรบางอย่างหรือต้องแบบมีอะไรที่มาทำให้จิตใจเราสบายใจขึ้นเราก็เลยได้รับคำแนะนำจากพี่สาวว่าให้หันมาสวดมนต์ เราก็เลยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราที่เป็นอะไรพลังบวกแรงดีๆค่ะเราจะได้รับจากคนรอบข้างหรือครอบครัวหรือพี่สาวเราแบบนี้ค่ะเขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วดึงดูดเราเข้าไปค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มสวดมนต์เป็นเริ่มนั่งสมาธิได้เราก็อยากมาทำตรงนี้เนี่ยค่ะตอนที่มาคือยังไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแค่เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นเราอยู่ที่บ้านเราอยู่เฉยๆแล้วเรามีแบบฟุ้งซ่านเราเป็นคนที่กดดันตัวเองตลอดเวลาว่าเราจบมาแล้วเราต้องมีงานที่ดีทำมีเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งที่เราลืมไปว่าที่บ้านไม่มีใครกดดันเราเลยแต่เราจะมีความคาดหวังกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงค่ะเราจะคาดหวังเราจะคิดแต่ละวันว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงจะทำยังไงเราจะเหมือนตั้งเป้าหมายแล้วเราอยากไปให้ถึงมันกลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองกดดันโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วมันทุกข์ค่ะเหมือนแบบประมาณว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าเรามาที่นี่ทีแรกเราไม่รู้ว่าเรามาเพื่อต้องพ้นทุกข์จนมาเจอคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าบอกว่าเป้าหมายของเราคือการพ้นทุกข์ใช่ค่ะเราก็เลยมองว่าแล้วการพ้นทุกข์คืออะไรทีแรกเราไม่เข้าใจว่าแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีไหนพอเรามาอยู่เหมือนเรารู้แล้วว่าคุณยายจ๋าบอกว่าเราเป็นคนที่มีราคะเยอะราคะก็คือว่าเราจะคิดถึงแต่อนาคตว่าฉันอยากเป็นนู่นฉันอยากเป็นนี่ฉันอยากทำนู่นทำนี่ได้นู่นได้นี่อยากทุกอย่างจนมันกลายเป็นราคะโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณยายจ๋าก็เลยแนะนำว่าให้เราอยู่กับลมหายใจของเราเหมือนปัจจุบันเราก็เลยมองว่าใช่พอทุกครั้งที่เราเหนื่อยหรือเราคิดอะไรแบบไปที่อนาคตหายใจเข้าลึกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกว่าเราได้อยู่กับลมหายใจมากขึ้นชอบการที่เราได้นั่งสมาธิค่ะเหมือนอยู่ข้างนอกเราเป็นคนที่เวลาพี่สาวชวนสวดมนต์เสร็จแล้วพี่สาวบอกนั่งสมาธิเราจะรู้สึกแบบทำไมฉันต้องนั่งทำไมฉันที่ฉันสวดมนต์เสร็จแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความรู้สึกที่ไม่อยากก็คือแบบเหมือนแบบอยากปฏิเสธแต่ก็ทำไปเถอะเหมือนแบบพอนั่งสมาธิมันก็จะเกิดความที่แบบอึดอัดในใจค่ะลมหายใจไม่เป็นสุขแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยพอเรารู้จากเพื่อนของเราก็คือลมหายใจรู้จักอานาปานสติ พอมันนั่งอะค่ะมันเจ็บตรงไหนหรือมันปวดตรงไหนมันจะไม่รู้สึกแล้วเพราะเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับมัน แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปคาดหวังกับเวลาว่ามันต้องกี่นาทีหรือต้องจบตอนไหน
คือแบบเราทำไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้มันเป็นเรื่องที่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันรู้สึกว่ามันแบบประทับใจในตัวเราใช่ที่แบบว่าเอ้ยเราทำได้แล้วนะจากคนที่ไม่ชอบกลายมาเป็นแบบพยายามทำให้มันได้จนมันแบบสามารถทำได้แบบเนี้ยค่ะที่แรกค่ะจบออกมาเราไปฝึกงานที่บริษัทเอกชนค่ะแล้วก็เราก็จะเหมือนได้ทำที่นั่นต่อแต่พอมาติดสถานการณ์เขาก็เหมือนแบบบอกว่าเราไม่แบบยังแบบเบรกไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วมันก็เลยแบบเป็นจุดที่เราอานิ่งไปก่อนแล้วพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเรามีความคิดว่าถ้าเราออกไปเราอยากไปทำงานเกี่ยวกับพวกสังคมสงเคราะห์หรือแบบจิตอาสาแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบมองว่าเฮ้ยเราชอบอะไรแบบเนี้ยเราชอบแบบการที่เราได้ให้มากกว่าการที่เราได้รับมันก็เลยแบบเราอยากที่จะออกไปเราก็ยังอยากเป็นผู้ให้อยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วก็แบบมองว่าถ้าออกไปแล้วเราได้ไปทำตรงนี้จริงๆอ่ะมันน่าจะมีความสุขสบายใจมากกว่า